สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับ Uncle John TV 2017กับ Game on Red Warband Sand of Fate นะครับกับสงครามครูเสดจากตอนที่แล้วนะครับเราก็เป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็ยึดไคโลกับอเล็กซานเดียเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้นี่ตั้งใจจะให้อาณาจักรของอิสลามในโซนนี้ทั้งหมดนะครับล่มสลายนะฮะก็ผมรวบรวมเรียกระดมพลแม่ทัพในกองของเทียมพร่าทั้งหมดนะครับมาหนึ่งสองสามสี่น่าจะร่วมกับเราอีก4 กองทัพนะครับหรือกองทัพหนึ่งน่าจะกลับเข้าไปเตรียมการนะครับมาดูกันว่าครั้งนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่านะครับปิดล้อมซาลิซาอิสนะฮะอะไรโอเคปิดล้อมเลยเราดูครั้งแรกนั้นครับเขามีกองกำลังอยู่ในเมืองนี้ด้วยแต่ว่าผมมาดูใหม่เนี่ยจะเหลือเฉพาะกองกำลังป้องกันเมืองอยู่170กว่านายนะครับ175 นายนะครับแล้วก็กองทัพที่อยู่ในเมืองออกไปหมดแล้วซึ่งเราก็มากันน่าจะเป็นพันนะงานนี้ไม่น่าจะยากโอเคโอเคโอเครวมกับเรา3 กอง 4 กองนะมาดูเมืองนี้กันบ้างมันจะปล่อยเขาลุยตามสะดวกเลยนะฮะอือหือธนูเยอะธนูเยอะอักเชยพลธนูไม่แน่ใจนะว่ามีพลธนูมากันเยอะไหมแต่เป็นกองกำลังผสมนะครับดูมีหลวงพ่อมีพระนักรบมาด้วยนะฮะเยอะอยู่อันนี้แม้เข้าร่วมกับเทมพ่าแล้วก็ยังเป็นธงเดิมเขาอยู่นะฮะมีท่านผู้ชมแนะนำให้เราแยกตัวจากเทมพ่าและเข้ากับอิสลามแล้วก็กวาดล้างคริสเตียนให้หมดเอาดูกองกำลังคริสเตียนแล้วคงไม่ไหวครับคงไม่ไหวนะสู้กันทั้งแผ่นดินนี่แล้วมันรวมกันมาครั้งละ1,000-2,000นี่โอ้โหเพราะถ้าเราแยกตัวมาก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรานะฮะคือเกมออนเบดมันดีตรงว่าเราแล้วแต่เราจะเล่นนะครับเราจะเล่นรวมกับใครเข้ากับใครก็ได้นะครับบทบาทเรากําหนดเองนะครับจะแยกมาแล้วก็ตั้งตนใหม่หรือจะเป็นฝ่ายคริสอยู่แต่ว่าแยกเป็นอาณาจักรอื่นไปเลยก็ได้นะครับเป็นอาณาจักรจรไปเลยก็ได้ฮะโอ้โหมันต้องพังประตูเมืองนี้สวยนะดูนะฮะกำแพงเมืองเขาแล้วมันทุบยังเนี่ยเฮ้ยจะพังประตูดิถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่พังให้ใช่ไหมต้องคอยพังประตูนะฮะเมืองอื่นไปพังเข้าไปปึ๊บปุ๊บให้ลูกพี่น้ำได้ไงวะโอ้โหเพียบโลมาเร็วโอ้นั่นไงล่ะโล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 โอ้โหธนูทั้งนั้นเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเชียวบายเอ้ยเอาอัพเวลธนูก็ได้วะยิงยิงปักเอาไม่โดนอยู่ธนูเราอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเลือกยิงได้ไหมเนี่ยมีการแหลกครับพวกธนูเราไม่โดนใครเลยนะจอยิงแบบเนี้ยบ่าเอ้ยนี่ก็ขึ้นไม่ได้ด้วยรถอ้าวได้นี่วะเอ้ยบล็อกฟาดกลับมาดิฟันมาเฮ้ย
ฟาดมันตกวัดโล่มันไม่ถนัดเว้ยทิ่มฟันเรียบร้อยเรียบร้อยไปบุกกันเข้าไปมอนัสต์เดวส์บูลต์นูมาเฮ้ยไม่ใช่โล่มากดผิดตัวค้างเลยนะแต่โอ้โหธนูบนโดนมาดวลกันหน่อยลูกพี่โดนไหมโดนโดนโดนจะไม่ตายฮะโดนอีกไหมไม่โดนปักเขาให้เฮ้ยบุกเลยมาทำไมกันเนี่ยนี่มาลูกพี่ว่าจะไม่บู๊แล้วนะล่วงล่วงมาสิมาเฮ้ยว่าผู้หลงพ่อได้ไงพ่อท่านมอบชีวิตให้พระเจ้าไปแล้วบ้าเอ้ยว่าประชิดมึงเอาหอกมาแทงกันได้ไงเคาะหัวหน่อยแหมแต่ชอบเบาๆทำเป็นสันสะท้านมาโอ้ยเราจะตายแล้วเว้ยเฉาะเขาให้เฉาะเฉาะเขาให้เฉาะมาดิพี่พระนักรบเฮ้ยมาเอ้ยอะไรเล่ามาดิเข้ามา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 ปอกไปเฮ้ยติดเออไอ้นี่มันเก่งเว้ยนี่เอาเป็นไงเล่าบล็อกครับฟันกับแทงเลือดหัวกระชูดทุกคนลุยไปลุยเข้าไปล่วงถึงกับล่วงถึงกับล่วงแล้วธนูข้างบนละเอ้ว่าจะง่ายๆเนี่ยมันไม่ง่ายเว้ยเราเกือบตายเลยนะเนี่ยไอ้นี่เองทำให้คนอื่นเป็นบั๊กหลบอยู่ตัวเดียวเนี่ยทางขึ้นดิขึ้นไปกลัวอะไรมันนะกลัวอะไรมันกลัวอะไรมันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเว้ยตวัดเข้ากลางนะไอ้หนูธนูจัดทางรูข้างบนก่อนโอ้โหมึงมีตาหลังหรือไงฮะแหมเราจะปันโอ้เออหางด่ามาจากบ้านเลยนะเนี่ยเอ้ยจัดมันดิลูกน้องเนี่ยขึ้นมาข้างบนเนี่ยอันนี้มันอยู่ข้างบนเออนั่นแหละมันจะหนีแล้วเฉาะมันเฉาะมันรบยาประชิดละธนูมึงหมดสิทธิ์ตายเท่าไหร่วะ14น็อกไป17โอเคตายไป140กว่าละน่าจะเหลืออีก30กว่านาย29โอเคพันธมิตรเราน็อกไป43นะครับตาย56ตายเยอะมากตายเพราะธนูมานะฮะสู้บอลหลังมาแล้วนะตอดใจยอมแพ้ได้แล้วตอดใจยอมแพ้ได้แล้วเห็นไหมมีแต่พวกเก่งๆเว้ยของทัพเทมพ่าชาติสุรินเทมพ่าโดนลุมมันเก่งขนาดไหนโดนลุมก็ตายโอ้โหมันสู้ว่ะเห็นพ่อที่อัศวินที่ขาวนั่นแหละมาละข้างหลังหลวงพ่อจัดมันทิ่มดิโอ้เอาไม้กางเขนมาทำไรอ่ะสวดมนต์หรือไงไงหลวงพ่อนะฮะพานักรบที่ชอบที่ชอบก็มารบด้วยใช้ไม้กางเขนเป็นอาวุธโอเคชนะพ่อหลวงพ่อเลยนะเนี่ย
ขอของกำลังทั้งหมดแล้วกันถ้าเราไม่เอาเนี่ยคือเรามา222นะครับตอนนี้เหลือยินนิดหน่อยเหลือน้อยเหลือน้อยต้องเอาแล้วกันส่วนเมืองจะยกให้ใครก็แล้วแต่เก็บมาลบอิสลามไปอีกหนึ่งเมืองนะครับอาณาจักรของคริสเตียนต้องครองทั้งหมดนี่ฮะโซนนี้หมดละเหลือสองเมืองทางด้านนี้มากองกำลังเราสัมพันธมิตรแห่งคริสเตียนขอแวะขายของหน่อยนะนี่ฮะกองกำลังเขาก็ขายของหน่อย600อ่ะขายไปก่อนค่อยซื้อมาทีหลังโอเคอาหารหวานข้าวเอาองุ่นมีองุ่นไหมองุ่นมา2 พวงเพิ่มมะนีมาอีกกินผักบ้างจะได้แข็งแรงเอาไส้กรอกอีสานไปด้วยไส้กรอกโอเคแนวอะไรเอ่ยนี่เฉลยจับมาจับเฉลยมาหรือเปล่าชื่อธนูมาธนูแต่ผมเลี้ยงเล่าลูกน้องนิดนึงครับโอ้4,000กว่าไม่มีตังค์ก็กำลังเราใหญ่ฮะจะเลี้ยงเนี่ยไม่มีตังค์เลี้ยงไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกน้องไม่มีเงินขวัญกำลังใจจะได้เพิ่มขึ้นมาขอพักในเมืองนิดนึงนะรวมกันก่อนนะโอเคผ่านคืนนี้ไปก่อนเช้าแล้วออกมาทหารเราจะได้พักนะครับผมคุยกับเจอราดหน่อยสิว่าไงเจอราดซาอิดนี่จะยกให้ใครสปอตมายเซลแล้วก็สนับสนุนเข้าไปแต่ว่าเนื่องจากความสัมพันธ์มันเต็ม100นะครับมันก็เลยไม่ขึ้นอีก สุดยอดแล้วเดี๋ยวนะเนื่องจากเราตีเมืองหนึ่งได้แล้วเราต้องให้เขากลับไปรวบรวมกองกำลังมาใหม่นะครับกลับบ้านกลับช่องไปป้องกันเมืองนายด้วยนะส่วนข้าจะไปรวบรวมกองกำลังมาใหม่ซัดไอ้นี่เดี๋ยวจัดปาร์ตี้ใหม่นิดนึงเมื่อกี้ผมเอาคนเดินนำหน้านะครับเอาคนเดินนำหน้าแต่เราจะมีทหารม้าเอาไหนวะทหารม้าไนท์เทมเพลอร์ขึ้นมากับคอนฟิลเลอร์ในส่วนคนเดินโอ้โหทหารเราตายเยอะนะเนี่ยคนธนูครับตายแทบทั้งหมดเพราะเอาธนูตั้งไว้บุกก่อนนะครับโอเคเจอแล้วกองกำลังหนึ่งกองกำลังไปจัดมันเอ้ยไหนไปไหนเล่าไหนชิงหยุดก่อนสิเสียชื่อนักรบอายุบิดนะเว้ยมาบอกมึง200มึง95เนี่ยสู้กับหมาแล้วสู้กับควายแล้วใช่ไหมไม่ใช่มึงน้องมันไม่ใช่เราจะได้ไปบู๊เขามั่วโอเคยังไงดีกลับไคโลแล้วไปเกณฑ์ไพฝนมาใหม่นะครับไปเฮ้ยเจอกองกำลังอิสลามเยอะแยะแถวนี้ไหนอ่ะมีกองทัพเคลื่อนที่ไปทางหน้าตรงนี้ต้องใส่จะไปตีเมืองนี่คืนนะครับต้องไปสกัดมันนะว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวปัญหาคือมันไปเท่าไหร่เนี่ยแหละเ
กองกำลังที่มาล้อมตีมีอยู่เท่าไหร่ขอดูหน่อยซิน้ำซัดกับอะไรล่ะมีอยู่63กับ95โอ้ยยะบางอาจเกินไปแล้วมาตีเมืองเรานี่เอ้ยเราเข้าร่วมกับพันธมิตรบอลลอนเบเรียนแห่งเอมิรีนเอมิรีน330-58ชาร์จไปแล้วเอาทหารม้านำหน้านะครับทหารธนูน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วคนหน้าไม้เราตายเรียบอ้าวตามข้าพเจ้ามาตามมาไงเอ้าขุนพลเรายังไม่มีม้าขี่อยู่มีอยู่ด้วยเอ๊ะเป็นไปได้ไงเนี่ยจัดมันเลยไม่ต้องฟังเสียงจัดมันไปพันธมิตรจะไม่เคลื่อนทัพก็ช่างมันไปมาเริ่มใช้แล้วเว้ยเพิ่งซื้อมานะเนี่ยมาเต็มพร่าเนี่ยจัดมันนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะมันจะเลื่อนไหนเราไหนเต็มพร่าเราตูตายรัวๆครับธนูเหรอไปโอ้โหไม่ทันวิ่งไปไหนแล้วฮะนายวิ่งไปไหนจะสู้อ่ะจะสู้ใช่ไหมคิดสู้เหรอบ้านี่ขี่ม้าอยู่ใช่ไหมปักหลังมาหน่อยดิตาลูกธนูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยโดนทีใกล้ๆไม่โดนทีใกล้ๆเสือกโดนนานโดนไปแล้วหนึ่งร่วงไปหนึ่งศพใจเย็นใจเย็นมานิ่งๆเอามันโดนธนูกับเราเอาเลยน้องไอ้เลยน้องเฮ้ยความแม่นแล้วโอ้มันโดนมาว่ะปักเข้าให้มันยังไม่ตายโดนไปสองดอกไม่ตายดอกที่สามไม่รอดโอ้ยังรอดอยู่ไอ้นี่มาใกล้แล้วใช่ไหมอาเวลธนูนิดนึงครับใจเย็นลูกน้องลูกพี่จะอัพเวลธนูยิงมันเนี่ยมีใครตายบ้างไหมเอาเข้าไปปักเข้าให้นั่นแหละได้หนึ่งศพเว้ยหนึ่งศพผ่านไปเขามีมือมีมือปืนเราก็มีมือฉมังธนูเป็นสกิลธนูเป็นนั่นยังไม่ถึงร้อยนะครับผมไม่ได้อัพเลยสกิลธนูนะฮะโอเคชนะเหลือ5 นายไม่ลบให้เสียเวลาจับมาจับได้ไหมจับมันมาข่ามันเสร็จกับปนของมันมาด้วยเป็นกองทัพที่เหี้ยมโหดเสียนี่ก็ไรเอาหนีหนีไปเอาของไปขายที่ทันตาแม่บางอาจมาล้อมเมืองเราได้ที่ไหน300 กว่าอาหารเริ่มร้อยล้อแล้วแพงไปซื้ออาหารบ้างเอาเนยมากินด้วยนะไม่แน่ใจว่ากองกำลังที่มันปิดล้อมยังอยู่หรือเปล่านะครับอย่าไปพักในเมืองเพื่อป้องกันเพราะไม่มีใครป้องกันในเมืองเลยนะเอามันยกให้ใครวะเนี่ยเขามียกให้ขุนพลบางคนไปแล้วนะครับเราส่งจดหมายมาแต่ว่าเราไม่เห็นนะมันคงไม่มีใครมาปิดล้อมแล้วมั้งไม่มีแล้วนะฮะว่าถ้าปิดล้อมมันก็คงจะโดน
เยรูซาเล็มตีไปละไปกลับไคโรแล้วเจ้าเมืองใหม่เขากำลังเข้าเมืองละไปไคโรประกันตัวแล้วประกันได้ไม่เป็นไรจับไว้เยอะเราจับไว้เยอะได้เกณฑ์เทมเพอรัลได้มาอีกรู้สึกว่าเมืองเราจะไม่มีเงินจ่ายค่าแรงลูกน้องมากเนี่ยอัพก็หมดละโอเคต้องปล้นสะดมแล้วมาปล้นหมู่บ้านนี้แล้วกันครับงานนี้ต้องปล้นละรู้สึกไม่มีเงินแล้วฮะไม่มีเงินที่จะอัพลูกน้องแล้วกองกำลังเราคุมมา200 กว่านี่จ่ายค่าแรงอานเลยล่ะเอ้าใครช่างเขาไม่เผาต่อเราเผาเองครับเบรนแซกอิดโอเคมาทีหลังกันนะอ๋อนี่นะครับค่าแรงไอ้ภาษีเราเก็บได้น้อยกว่าเดิมดีเราขายเฉลยไปนะครับมันก็เลยมีเงินเหลือจ่ายลูกน้องเผาแล้วเผาก่อนเว้ยเผาก่อนได้เปรียบเผาก่อนได้เปรียบเก็บมาให้หมดอาหารถ้าเหลือก็ให้ลูกน้องได้ดื่มกินที่เหลือก็มีวัววัวเหรอที่วัวตามมาเก็บตอนวัวนะฮะมันจะมีภารกิจถ้าเรารับเควสจากแม่ทัพนี่นะครับก็จะมีภารกิจให้หาวัวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาปล้นตามหมู่บ้านนะครับมันจะมีเผาแล้วก็ปล้นวัวเฉยๆครับเราไม่ต้องเผาก็ได้นานสัตว์แล้วโอ้เกตหลอดมาเองเลยแกนมาสเตอร์มาขายของก่อน1,900อันนี้500 400 900ละแพงครับพวกนี้แพง1,980ซื้ออาหารมาซื้ออาหารเพิ่มเข้ามาจริงๆเราก็มีอาหารอยู่นะ1,600ใช่ไหม1,600ขายข้าวไปขายโถไปด้วยปลาเก็บไว้ลูกพับไปเราจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นต้องขายให้คุ้มโอ้6,000กว่าเขาจะไปขายที่ไหนวะเนี่ยมันมีวิธีหนึ่งก็คือเราไปหาซื้อชุดเกราะที่จ่ายแพงๆฮะแล้วเราก็1,900ข้าวอะไรวะ1,900ค่อยขายนะครับอันนี้ไม่เคยกินเก็บไว้ให้ลูกน้องกินบ้างโอเคมี700ใช่ไหม700ขายนี่ไปแล้วก็อันนี้อันนี้500500ไม่ขาย400อันนี้เป็น590กว่าจะได้ของโอเคส่องสุมกองกำลังเพิ่มไปเรื่อยๆมีเฉลยไม่เอ่ยเราถือเราจับเฉลยมาหรือเปล่าวะเอาไม่มีคือไปโอเคเราให้นี่ไงล่ะเราฆ่าได้นะครับวัวเนี่ยฆ่าทีละ5 ตัวเนื่องจากเรามีที่เก็บเยอะฆ่ามัน5 ตัวเลยตอนวัวไปแล้วก็ฆ่าเหลือตัวหนึ่งมันจะมี2 เนื้อ 2 ชิ้นนะครับแล้วฆ่าได้อีก2 ตัวโอเคมาอีก2เอานะอย่าร้องแค่เชือดเบาๆทำเป็นร้องลั่นไปได้เกตหลอดเรานี่มันตีนานนะวะ12 คนอ่ะเฮ้ยเออ
แล้วผมจะให้เขาเรียกระดมพลมาใหม่นะครับเราก็จะเข้าตีอีกรอบนึงมาเราจะไปลุยกันต่อนะท่านอย่าระดมพลให้ผมด้วยผมจะไปรออยู่ที่ไคโลเอาวัวไปขายก่อนตามเลยใช่ไหมตามมาตามมาน่าจะเจอเห็ดนะครับผมเคยเก็บมากินแล้วก็ปรากฏว่าค่ามันก็เป็นเห็ดพิษนะค่าชื่อเสียงก็ลดลงแล้วก็ค่ากองทัพผลพันกองทัพก็ล่อยหลอเก็บเห็ดมาให้มันเนี่ยนะ6,000วะ1,800ของแพงขายเกลือไปก่อนแล้วกันเกลือเนื้อวัว1,100เนื้อวัวโอเค400ขายเนื้อไปอาวุธ608ขายไป520โอเคละแค่นี้น่าจะพอที่เหลือก็เอาไว้กินบางหมดนะครับใช้อาหารน้อยนะครับบางหมดก็ใช้อาหารเยอะนะครับสำหรับไม้เมดพอแบนแต่ละหมดจะไม่เหมือนกันนะครับโอเครออยู่ในเมืองอ๋อไม่ใช่อันนี้อะไรมาละมากันละมากันละวัวเหลือ4 ตัวใช่ไหมวัวเหลือ4 ตัวนายจงไปเกิดใหม่ซะเถิดนะในภพภูมิที่ดีขึ้นโอเคนะแค่นี้แหละเอาไปเป็นเสบียงไปตามมาเราทำภารกิจศึกสุดท้ายให้สำเร็จโดนล้อมบ้างหรือยังวะไม่โดนมีอัพมีเงินอัพลูกน้องบ้างไหมขออัพนี่เป็นอัศวินเทมเพลอร์เฟนทรีบุกหมู่บ้านผมจะเอาบุกเมืองครับจะเอาทหารราบที่เก่งหน่อยเข้าไปนะครับทหารเกาะแข็งไปด้วยไหนอ่ะอินเฟนทรีหรือ1 นายอ่ะส่วนทหารม้าเอาเก็บไว้หลังๆหน่อยก็แล้วกันมีธนูครับอาร์เชอร์มีธนูมีทหารม้าเทมพลาร์อินเฟนทรีเอาขึ้นมาเกี่ยงกำลังบุกไปตามมาท่านอ๋อมันกลางคืนอยู่เราพักสักคืนนะเพื่อให้ไพพลได้พักพร้อมแล้วก็รอกองกำลังกองหนุนใครโอ้ยบ้านนั้นไปเผาเมืองหน้าโน้นแล้วครับเมืองที่เราได้รับด้วยนะดารูปทางนู้นน่ะทางติดกับแอเรียช่างมันเราอย่าไปสนใจเป้าหมายเดิมเราคือตีมันให้ได้แต่มันเยอะไปไหม200 300มีอยู่ประมาณ370ตามมาก่อนตามมาเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจไปโดสออนสวีทลูกน้องนี่เขาจะงงไปหมดแล้วมันจะเอาไงกันแน่วะท่านผู้ชมก็งงเหมือนกันแหละจอนมันจะเอาไงวะนี่ไงเล่าเดี๋ยวจัดกองทัพใหม่นิดนึง
ต้องเอาทหารม้านำมันออกมาแล้วครับมันออกมาแล้วทหารม้าธนูมาธนูมาด้วยซัดมันเลยเฮ้ยนี่กองทัพใหญ่อัลซาอาดีนอดีนนะนี่ในเป็นกษัตริย์นะครับซาลาอัลดีนซาลาอัลดีนซาลาอัลดีนสี่ร้อยห้าสิบห้ากับ645ศึกครั้งนี้เจอทัพใหญ่ครับของอายุบิดจะรอดในวันนี้จะรอดหรือเปล่างานนี้ใจเย็นงานนี้ต้องใจเย็นนะอาเชอร์มานี่สิธนูธนูตั้งข้างหน้ามีธนูมากี่นายของเราละมา11แต่ว่าเป็นพอเป็นกองกำลังผสมเนี่ยใครอยู่หน้ามันจะมาก่อนไงมา3 นายใช่ไหมมามันเยอะมากใจเย็นใจเย็นตามมาตามมาทั้งหมดเข้าชาร์จเลยมีเวลาแล้วลุยพี่จะโชว์สกิลธนูจากด้านหลังไม่โดนอะไรเลยมีข้างหลังไหมอะไรโอ้โหกะจังหวะผิดวืดวืดวืดโดนตายไปหนึ่งศพเก่งไม่กลัวกลัวเยอะเว้ยเก่งไม่กลัวกลัวเยอะผมว่าเราไม่ต้องตามนะตามนี่เป็นเกมมันเรารวมกันฆ่าอยู่แถวนี้ดีกว่าเออรวมกันไว้รวมกันไว้รวมกันมาให้มันมาให้มันมาไอ้นั่นไอ้นั่นทัดทัดทัดเอาลุยโดนไหมล่ะเราโดนโดนอะไรวะตายตายเห็นไหมล่ะโอ้ยน้องเจ็บขวางสิพี่ง้างแล้วนะหายรัวๆเหมือนกันคนง้างเหรอฮะไปไปตายไม่โน่นตายไม่โน่นเหาะหัวร่วงถึงกับร่วงปัญหาคือทหารม้ามันยังคงไล่กันอยู่เลยนะครับกองใหม่มาแล้วแสดงว่าชุดเก่าเริ่มตายเยอะขวางไว้ขวางไว้ขวางมันไว้โอ้โหมันมีเป็นร้อยเพียงดับให้โดนใครสักคนรวมมาแล้วรวมมาแล้วอะไรเล่าอะไรเล่าไอ้ธนูว่ะผิดแล้วผิดแล้วถ้าพี่เก็บโล่ได้เมื่อไหร่นี่จบจบใครจบกันแน่วะนี่ไงแล้วมามามาบ้านที่มันเคาะเคาะอีตกมาฮะมาเซ่เอาไม่น่ามาห้าวเลยตัวเอาจัดไปก็เห็นขีดเลือดผมนะฮะอันนี้ตายแล้วนะครับผมก็กดคอนโทรลแล้วกดเฮสนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มเลือดฉากลบนี่แหละโอ้โหมาเพียบมาเพียบมาเพียบลูกน้องเราอ่ะลูกน้องเรากองกำลังเราครับตาย4น็อกไป7
เหลืออีก20ของพันธมิตรนี่ตาย12น็อก11เหลืออยู่18ของเขาตายไป127เรารอกองหนุนมานะครับรอกองหนุนเพราะว่าใช่กองกำลังเขามันเยอะกว่าเรานี่เขา600เรา400นะครับแต่เนื่องจากว่ากองกำลังเรายังสูญเสียน้อยกองหนุนเรายังไม่มาปล่อยมาได้แล้วกองหนุนเนี่ยเหลือ58นายเป็นวิญญาณล่องลอยเลยเอาเรือมันลุ้มกันละเรือมันลุ้มกันละคอนทรูไนคือขึ้นเสียงเหลืองนี่น็อกครับไม่ตายกองกำลังเราก็เกิดขึ้นมาแล้วกองหนุนกองหนุนกองหนุนมันของเราของเราสิกองหนุนอยู่ทางด้านไหนเอ้ยลูกน้องเราวิ่งไปทางไหนนั่นแหละถูกแล้ววิ่งมาวิ่งมามาแล้วครับกองม้ามาแล้วทับม้าลุยเข้าปะทะที่มันจับ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 เออเข้มพ่อข้าเสียม้าเลยรบภาคพื้นเขาก็เก่งอยู่ครับกองเรามันเกิดขึ้นมาใหม่ละเกิดตรงนี้แหละมันเกิดใกล้กับตัวเออเกิดมาใกล้ๆกองหนุนเราจะได้ลงอยู่นี่ทีเดียวล่วงล่วงล่วงถึงกับล่วงตายแล้ว194โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะยังไม่จบ จะมาตีเมืองใหญ่แต่ว่าก็ประทะกับทัพใหญ่เขานะครับปล่อยให้ยูนิตลบเองเนี่ยมันจะนานนะครับมันนานมันนานนะผมก็ตัดคลิปไปทางนี้ก่อนจบยังไงใจก็ตั้งใจจะให้จบนะครับแต่ก็ยังไม่จบต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเวลาในการลบมันกินกินเวลาหน่อยคลิปหน้าคลิปในเป็นคลิปที่15นะครับ16นะก็น่าจะจบนะครับอาจจะต้องลบนอกรอบก่อนแล้วก็ตีเมืองสุดท้ายเพื่อจะให้คลิปไม่ยาวเกินไปนะครับไงก็ขอคลิปนี้ขออภัยกันไว้ด้วยนะครับส่วนจบแล้วเนี่ยจะมีเกมไหนต่อก็ฝากติดตามช่อง Angkor TV 2017กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ